นี่พวกเธอทำไมพวกเธอดูเครียดไร้สีสันในชีวิตชีวาอ้อนแอนอรชอนแบบนี้กันล่ะคะคุณทำงานในบริษัท High Tension Company คุณจะเป็นแบบนี้กันไม่ได้นะคะจริงพูดตามตรงตรงนี้เลยทีเดียวเชียวอ่ะในฐานะที่ดิฉันเป็น CEO นะคะดิฉันก็อยากให้ทุกคนทำงานกันอย่างมีชีวิตชีวาใช่ไหมคะคุณภูเพ่ค่ะอ่ะทุกคนยืนไม่ต้องนั่งทำงานกันแล้วงานมันจะมีคุณภาพได้ยังไงวันนี้ดิฉันจะมาสอนท่าให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีห่างไกลออฟฟิศซินโดรมอ่ะเราไม่พูดพร่ำทำเพลงกันดีกว่าค่ะเริ่มมาที่ท่าแรกเลยนะคะยืนให้มั่นค่ะทุกคนยืนให้มั่นอย่าให้โอนเอ็นมองตรงไปข้างหน้าขั้นแรกค่ะท่านี้เป็นแบบว่ายืดกล้ามเนื้อคอยืดเหยียดเลยขั้นแรกมองตรงด้วยสายตามุ่งมั่นขั้นที่สองเงยหน้าขึ้นให้ตึงตึงที่สุดตึงอีกตึงอีกอีกนิดแล้วก็มองตรงพอมองตรงแล้วใช่ไหมล่ะก็มองต่ำอย่าไปแต่ตาเอาหน้าไปด้วยต่ำอีกต่ำอีกดีมากแล้วก็มองตรงต่อไปหันขวาจ้ะอ่าฮะเลิศที่สุดทั้งไว้ดีมากจ้ะหันตรงกลางหือพลังงานฉันเก่งที่สุดละและท่าต่อไปนะคะยื่นมือมาค่ะเอาแขนด้วยค่ะอย่ายื่นมาแต่มือนะคะยื่นมือมาแบบนี้ใช้มืออีกข้างหนึ่งงัดค่ะงัดขึ้นมาแต่ไม่งัดถังงัดงัดมือแบบนี้ให้ตึงที่สุดต่อไปคว่ำมือลงแบบนี้แล้วก็งัดขึ้นมางัดอีกงัดอีกโอ้เลิศมากค่ะเปลี่ยนข้างค่ะฉันภูมิใจที่สุดเลยจริงๆอ่ะแล้วก็งัดขึ้นมาแล้วก็คว่ำมือลงแล้วก็งัดเข้ามางัดดีๆระวังดีดหน้า CEO ด้วยนี่แหละจบแล้วท่าที่สองง่ายไหมง่ายเนาะสนุกเนาะท่าที่สามนะจ๊ะยืดแขนขึ้นมาแบบนี้ทุกคนควายไปแบบนี้ไปสิยังหัวเราะมีคนจริงจังแล้วยกขึ้นมางัดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็งัดเข้ามาและต่อไปก่อนที่จะเปลี่ยนอีกท่าหนึ่งชูนิ้วก่อนชูนิ้วอีกทีนึงกระดิกด้วยไม่มีแหวนกันสินะไม่เป็นไรเดี๋ยวโบนัสซื้อให้ทุกคนเปลี่ยนอีกข้างจ้ะแบบนี้ค่ะเอาให้ดังกรอบแกรบนะพร้อมกระดิกนิ้วนะน่ารักอ่ะโอเคโอเคครบ3ท่าแล้วขยะอยู่นะขยะอ๋อไม่มีจ้ะไม่มีขยะจ้ะเปิดอะไรในนี้แล้วเนี่ยฮะจ้ะระวังออฟฟิศซินโดรมนะจ๊ะชู้ๆจ้ะก็เมื่อกี้ก็เป็น3ท่าที่บอร์ดได้แบบสอนไปเนาะก็อยากให้ทุกคนแบบว่าใช้ในชีวิตประจำวันจะได้เป็นออฟฟิศซินโดรมและไม่ได้มีแค่3ท่าเท่านั้นนะคะอยากรู้ว่ามีท่าอะไรอีกมาติดตามและดูกันได้ในวันที่23กุมภาพันธ์นี้ค่ะ